่อนเยาวราชก็มีโรงแรม7ชั้นอากงเขาก็ทำหมอนตกใช้จนลืมอ่ะ50ปียังใช้ทนอยู่เลยเราก็มองว่าเราจะอนุรักษ์มันไว้ด้วยเพราะเป็นอาชีพของบรรพบุรุษก็ปรับรูปแบบให้มันเป็นโมเดิร์นช่วงโควิดพี่ยังมีออเดอร์ตลอดเลยมีลูกค้าบางคนเขามาเล่าให้แม่ฟังเนี่ยเขาก็ซื้อหมอนแบบหักหายนอนอยู่เขาบอกว่าเอาของครูคืนมาเขากลัวเลยนุ่นแรกส่วนมากเขาจะเน้นที่นอนนุ่นเย็บมุ้งแล้วก็มีหมอนเย็บนุ่นเอกลักษณ์ของมันก็คือใส่แข็งมากแม่เล่าบอกสมัยก่อนทำเบาะวันละ100ใบพอมารุ่นแม่ก็มาเน้นเบาะไว้เจ้าเยอะแล้วก็งานกงเต้งรุ่นคุณแม่เนี่ยจะขายดรอปลงเพราะว่าที่นอนนุ่นก็ไม่นิยมละมุ้งก็หายไปเพราะมีมุ้งลวดเข้ามาแทนเขาก็เลยขายแต่เบาะไว้เจ้าซึ่งเบาะไว้เจ้ามันก็ขายเฉพาะกลุ่มจนอายุมากแล้วเขาก็เริ่มไม่อยากทำละก็ให้เรามาสานต่อตอนนั้นเราไม่ได้ทำงานออฟฟิศละแม่ก็เลยแบบเห็นว่าเราก็ชอบงานฝีมือพวกนี้ด้วยก็เลยชวนมาสานต่อไหมเราก็เลยมาฝึกกับแม่จน10ปีเขาก็ปล่อยมือนั่นคิดว่าแบบมันน้อยไปเราอยากให้มันหลากหลายกว่านั้นดีสีดีสีเข้ามาพอดีมีดีไซเนอร์เข้ามาช่วยออกแบบก็ปรับรูปแบบให้มันเป็นโมเดิร์นแต่ว่าเอกลักษณ์ก็คือดอกบัวตั๋นนี่แหละเป็นแบบปรับรูปให้มันหลากหลายไม่จำเป็นต้องใช้ในสันเจ้าอย่างเดียวเอาไปตกแต่งบ้านก็ได้ใช้ทั่วไปลูกสาวเป็นคนรุ่นใหม่เขาก็เลยบอกต้องเปิดเพจเพราะว่าจะได้รับลูกค้าเข้ามาได้เยอะกว่าสปาเขาก็มีมาซื้อไปตกแต่งบางทีร้านกาแฟก็มาสั่งเขาอาจจะชอบแบบว่ารูปแบบที่มันไม่เหมือนใครซึ่งในตลาดทั่วไปก็ไม่มีหมอนโบตันอย่างนี้ไงฮะออนไลน์มันซื้อขายง่ายหน่อยไม่ต้องมาหน้าร้านคุยกันเรื่องแบบไซส์เรื่องขนาดเขาก็เลยซื้อทางนั้นได้ลูกค้าบางคนซื้อแล้วมาซื้อซ้ำขายได้แบบเรื่อยๆแหละอย่างพวกนี้มันก็รีบไม่ได้งานแฮนด์เมดมันก็ต้องค่อยๆทำไงบอกลูกค้าไป7วัน10วันก็มีนะเชียงใหม่ใต้อะไรเงี้ยก็มาสั่งกันแล้วก็ส่งไปวันนึงได้ใบนึงเดือนนึงมันก็ได้แค่30ใบแหละถ้าเต็มที่เนาะเราก็ไม่ได้เน้นว่าจะต้องขายแบบยอดทำยอดสูงๆอะไรเงี้ยมันก็เหมือนทำเชิงอนุรักษ์ด้วยนุ่น 100% แบบส่งออกนุ่นของเรานี่ยังดีเลยถ้าอย่างบางทีเราไปซื้อหมอนซื้ออะไรที่แบบข้างนอกอ่ะมันอาจจะเจอนุ่นเก่าบางทีเอาสำลีโรงพยาบาลมาทำความสะอาดแล้วมาใช้ตอนแม่ทำอยู่เขามาเล่าให้แม่ฟังไงเขาก็ซื้อหมอนแบบหักหายนอนอยู่เขาบอกว่าเอาของกูคืนมานุ่นธรรมชาติเนี่ยเวลาใช้อ่ะนอนแล้วมันไม่ยวบคนก็ยังแบบนิยมนอนนุ่นอยู่ของเราก็จะเป็นเบาะรองนั่งเบาะคุกเข่าหรือว่าเอาเป็นหมอนอิงปีใหม่เป็นของฝากอย่างวันวาเลนไทน์บางคนก็ซื้อเป็นทรงหัวใจแล้วก็มีทำหมอนทรงหัวใจเราก็จะทำแบบว่าตั้งแต่เล็กๆจนถึงใบใหญ่ก็ 2,000 กว่า 3,000 ก็มีบางคนซื้อไปแบบถวายศาลเจ้าถวายวัดแล้วก็มีกลุ่มศาลเจ้าโดยตรงที่ต้องใช้อยู่แล้วเขาก็จะเปลี่ยนอ่ะสุดจีนกินเจแล้วพวกนี้มันก็แบบแยกสีด้วยเทศกาลทั่วไปก็คือสีแดงถ้ากินเจเขาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองถ้างานศพกงเต็กสีน้ำเงินคนที่มาซื้อเราคือตั้งใจมาเลยบางคนมาไกลๆเลยบอกดูทีวีแล้วก็ตามมาซื้อช่วงโควิดพี่ยังมีออเดอร์ตลอดเลยไอคอนสยามมาชวนแต่ตอนแรกกลัวผลิตไม่ทันไงลองดูก็มีวางไอคอนสยามกับสยามดิสคัฟเวอรี่ก็ดีใจนะก็เหมือนยกระดับสินค้าเราแหละแม่พี่เย็บจนอายุ80กว่านะเราก็ทำไปเถอะทำไปจนเราทำไม่ไหวนั่นเองเราก็ไม่อยากให้มันสูงไปเลยเพราะว่าอย่างบางทีตอนที่แม่เลิกลูกค้ายังบ่นเลยว่าเอาแล้วฉันจะไปซื้อที่ไหน คุณภาพสินค้าอันดับหนึ่งแล้วก็ความจริงใจที่เรามีให้ลูกค้าแล้วก็สินค้าเราก็ต้องปรับรูปแบบไปเรื่อยๆบางทีลูกค้าจะพกกลับต่างประเทศก็เลยทำเป็นพวงกุญแจเล็กๆหรือว่ามาเวิร์กช็อปเราว่าคนไทยเก่งเรื่องงานฝีมือเวลาซื้อก็อย่าต่อราคาเยอะ เพราะว่ากว่ามันจะออกมาได้แต่ละชิ้นเนาะมันใช้เวลา